หนูเฟรชหนูเป็นเด็กที่หนูทำอะไรด้วยหัวใจของหนูเองที่หนูทำแล้วก็มองเห็นในเรื่องราวต่างๆของครอบครัวหนูอย่างดีมากแล้วหนูก็ได้ทำสำเร็จด้วยมาถึงทางด้านนี้ถ้าหากว่าอะไรจะเป็นกำลังใจกับหนูอะไรจะปันสุขหนูได้หนูนึกถึงอะไรลูกหนูอยากได้รถเข็นค่ะรถเข็นที่คุณแม่มีอยู่เป็นยังไงครับยืมเข้ามาค่ะแล้วก็ผุแล้วค่ะเป็นสนิมแล้วค่ะอ๋ออุปกรณ์ยืมมาแล้วหนูอยากได้ยังไงได้รถเข็นค่ะอ๋อถ้าได้รถเข็นมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหนูยังไงไหมลูกอาจจะทำให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่าร้านมันก็จะดูใหม่สะอาดขึ้นค่ะเอารถเข็นใหม่ๆสะอาดเป็นของเราเองเป็นของเฟรชเป็นของคุณแม่เป็นของครอบครัวของเราอุปกรณ์ตู้ที่ตักตะบวยตะก้อต่างๆเอามาให้หมดเลยเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับหนูดูลูกทั้งมวลจะเป็นของหนูเอาร้านสวยๆจะมีเครื่องต่างๆนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวของหนูเฟรชครับมีป้ายติดไปเลยก๋วยเตี๋ยวเฟรชแอนด์เฟิร์นสองพี่น้องหนูเห็นอะไรลูกเห็นตู้ก๋วยเตี๋ยวค่ะทุกอย่างนะคุณแม่สวยไหมครับสวยค่ะเราไม่ต้องไปยืมใครแล้วนะหนูเดินไปขึ้นบันไดไปเลยลูกหนูจับเลยหนูแตะเลยมองเลยมีเตาแก๊สอยู่ด้วยนะฮะนะมีป้ายแล้วมีเส้นก๋วยเตี๋ยวมีถังอะไรเต็มไปหมดเลยแม่เราเอาของไปคืนเขาได้แล้วนะค่ะบ้านเราจะไม่ต้องไปยืมของคนอื่นแล้วนะแม่จะบอกลูกค้ายังไงดีคะหนูได้ของใหม่แล้วนะคะกดหนูเยอะๆนะคะนี่คือเด็กคนนี้นะปรารถนาอยากจะให้คุณแม่ของเขาคุณยายของเขาได้มีความสุขบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือรายได้ที่เขาคิดสูตรของเขามาได้นะฮะอร่อยแล้วรอเรื่องราวของรถนะฮะภาชนะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปอุดหนุนเขาครับดีไหมดีใช่ไหมค่อยๆมาลูกมาโอ้ยเนี่ยคุณแม่จะได้มีพลังในการที่จะทำต่อไปจะได้มีรายได้นะเอาให้ครบไปเลยนะหนูจะได้มีพลังคิดแต่เรื่องที่หนูจะได้ไปทำตามสูตรหนูไม่ต้องมากั้นหนูเลยนะเอาพวกซอสปรุงรสอะไรต่างๆมาเลยซีอิ๊วขาวน้ำปลาซอสหอยนางรมต่างๆมาแหละเอามาตาเด็กสมบูรณ์นะอย่างนี้ดีไหมลูกใช่ไหมเพราะมันจะไปซื้อใช่ไหมคุณแม่ต้องไปลงทุนหลายอย่างนะครับผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารตราเด็กสมบูรณ์ปกติหนูต้องไปซื้อใช่ไหมลูกค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาเป็นรถเข็นแล้วนะดีขึ้นไหมลูกดีขึ้นค่ะมันจะอร่อยขึ้นไหมคะอร่อยขึ้นค่ะนี่อร่อยขึ้นเลยอ๋อรถก็มาแล้วเส้นก็มาต่างๆเรื่องปรุงมาแล้วนะเอาพวกเครื่องเทศใช่ไหมสูตรหนูต้องมีเครื่องเทศใช่ไหมค่ะหลากหลายเอาเครื่องเทศมาพวกพริกไทยเครื่องเทศน้ำตาลทรายแดงทรายขาวเอามาเลยนะคุณแม่เยอะๆเลยน้ำมันด้วยนะน้ำมันเนี่ยนะดีแล้วไม่มีทั้งถังทั้งขวดเลยดีไหมลูกดีค่ะร้านหนูจะเป็นยังไงต่อไปคะหนูจะพัฒนาให้ดีมากขึ้นค่ะได้ยินไหมท่านผู้ชมจักทำไม่เป็นนะพัฒนามาเป็นอร่อยเด็กคนนี้นี่สุดยอดนะคุณแม่ไม่ใช่ว่าคุณแม่ภูมิใจอย่างเดียวนะท่านผู้ชมก็คงจะภูมิใจไปด้วยอ่ะทางด้านนี้นะไม่หยุดไม่ยั้งเลยแต่ยิ่งหนูพัฒนาหนูไม่ยิ่งเหนื่อยเหรอลูกหนูไม่เหนื่อยค่ะดูสิเห็นไหมมองข้ามไปหมดทุกอย่างแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะมีทานที่ร้านก็มีแล้วก็โอ้เดี๋ยวเอาชามมาเลยดีกว่าภาชนะใช่ไหมชามพวงต่างๆตะเกียบช้อนเอาไปเผื่อเลยมาพี่โอ๋เยอะๆนะชามต่างๆเอาไปกินไหมลูกดีไหมอ้าวมาดีไหมลูกดีค่ะเยอะพอไหมคะพอค่ะพอนะลูกเอาอะไรอีกดีนะมันยังไม่พอลูกเออที่ร้านหนูมีโต๊ะด้วยหรือเปล่าลูกมีค่ะแล้วยืมมาหรือว่าของหนูเองลูกยืมมาค่ะโอ้เอาไปคืนให้หมดเลยเอาโต๊ะมาเอาโต๊ะมาสวยๆพร้อมเก้าอี้สิพี่โอ๋มาโชว์ได้ใหม่ๆเป็นยังไงอย่างนี้เลยดีไหมลูกดีแล้วเรามีของเราเองแล้วนะจากนี้เป็นของหนูเองหมดเลย1โต๊ะพอไหมลูกพอค่ะไม่พอแล้วอีกโต๊ะนึงสิเก้าอี้ก็มาอีกโต๊ะ2โต๊ะค่ะอย่างนี้เลยการดูเลยครับมาเก้าอี้มาครับเก้าอี้สัก3ดีมั้ยคุณแม่ดีมั้ยหนูดีมั้ยคะเท่าไหร่ก็ได้ยอมหมดทุกอย่างเลย เอามาอีกดีกว่าพี่อู๋ 4-5 ตัวมาเลยดีกว่าเอาไปเผื่อไว้เก้าอี้มาเป็นอย่างที่ผมเป่าเอาละเอาเป็นหอคอยเลยเอาละอย่างนี้นะถึงจะสมกับเป็นร้านหนูนะคุณแม่เนาะลูกค้านะครับใครอยู่ใกล้ๆบ้านของน้องเฟรชนะอุดหนุนกันได้เลยโอ้โหของดีร้านใหญ่มากขึ้นแล้วบางทีกลับบ้านใช่ไหมเดี๋ยวนี้โควิดด้วยซื้อกลับก็สำคัญนะ
หลายคนก็จะได้ป้องกันตัวเองด้วยนะเอาถุงมาเผื่อไว้พี่โอ๋หนังยางมัดถุงมาโอ้โหกลับบ้านเดี๋ยวกลับบ้านจะต้องมีซองพริกซองพริกป่นอะเอามาเลยมาให้น้องเขาเยอะๆนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเอาละเสิร์ฟอาหารเครื่องปรุงได้โต๊ะวางได้กลับบ้านได้อ้าวบางทีทานอยู่ล้างจานใช่ไหมเอาซิงค์เครื่องไม้ครบเลยทั้งกระบวนการเริ่มต้นจนจบเอาล้างจานน้ำยาล้างจานกะละมังทุบโปร่งเอาให้หมดเอาห้างเลยเพราะฉะนั้นสะอาดรับประทานอร่อยสูตรได้แล้วคราวนี้รับประทานได้อย่างสบายใจเป็นยังไงบ้างตอนนี้ลูกดีใจค่ะจะได้เอาของไปคืนเขาแล้วค่าใช้จ่ายจะได้ลดร้อยลงค่ะเนี่ยเขาคิดถึงเรื่องคนอื่นหมดเลยนะเขาคิดถึงเรื่องครอบครัวของเขานะค่าใช้จ่ายต่างๆมันเยอะมากนะคุณแม่แล้วรายได้มันก็ไม่ค่อยเข้ามานะฮะอะไรอีกสักหน่อยดีล่ะห่วงแม่มากเลยใช่ไหมลูกค่ะเป็นล้มบ่อยๆไหมคะแม่ก็เวียนหัวบ่อยเวียนหัวบ่อยนะแม่จะยืนนานๆแล้วจะเป็นเวียนหัวเหรอครับค่ะเอาเก้าอี้มาเผื่อคุณแม่ไว้ยืนบ้างช่วยบ้างนะแต่คุณแม่ก็จะต้องนั่งพักบ้างอ้าวมาอย่างนี้เลยดีไหมลูกเผื่อคุณแม่จะได้นั่งพักเพราะว่าอยู่ที่หน้าบ้านคุณแม่เองนะครับจะได้นั่งเลยแล้วก็สามารถที่จะเหยียดขานะเอาวางอย่างนี้เลยดีไหมลูกนะแม่จะได้นั่งพักบ้างยืนบ้างแล้วเผื่อหนูพักบ้างก็ได้นะแล้วก็จะได้มานั่งดีไหมครับคุณแม่ดีค่ะจะได้มีโอกาสพักผ่อนบ้างนะฮะแล้วก็ส่งพลังกายให้กับลูกดูกับลูกก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวกันไปเลยเดี๋ยวเอาพัดลมมาหน่อยดีกว่าเนื้อบางทีไอร้อนจัดหม้อก๋วยเตี๋ยวเอาพัดลมมีล่ามาพี่โออีกตัวนึงอีกตัวนึงสองตัวเลยมาอ้าวเวลาได้ต้องได้เยอะๆเลยครับวางเลยวางเย็นๆนะชีวิตนะคุณแม่เราร้อนมาเยอะแล้วนะครับจะได้มีความสุขนะดีขึ้นเรื่อยๆไหมหนูเฟรชดีขึ้นดีขึ้นเนอะแล้วเช้าก็ยังยืมจักรยานข้างบ้านยืมอีกแล้วยืมจักรยานข้างบ้านของใครล่ะลูกของป้าข้างบ้านค่ะของป้าข้างบ้านป้าก็ใจดีให้ยืมเนาะแล้วหนูก็ขี่ไปซื้อของในตลาดเหรอค่ะเอาจักรยานมาคราวนี้ไม่ต้องยืมอะไรทุกอย่างไม่ต้องยืมแล้วเอาจักร3ล้อมีข้างหลังขี่ง่ายๆเพราะว่าเด็กขี่สวยมั้ยลูกสวยค่ะแล้วมีข้างหลังหนูจะไปซื้อของใส่ได้เลยเนาะชอบมั้ยคะชอบค่ะชอบนะไหวมั้ยลูกอย่างงี้นะแล้วก็มีตะกร้าข้างหน้าข้างหลังดีไหมลูกดีค่ะนะแต่ว่าหนูก็ต้องขอบใจนะคุณป้าที่อุตส่าห์ให้ยืมอยู่ตลอดเลยค่ะนะฮะแล้วถ้าคุณป้ายืมคันนี้บ้างได้ไหมได้ได้เนื้อผัดกันเนาะค่ะแบ่งกันแบ่งกันมาหนูมีจักรยานยังลูกมีสักคันก็ดีไหมคะเผื่อให้หนูไปคันนึงนะอันนี้เผื่อพี่เขาไปซื้อของในตลาดหรือมาแบ่งกันขี่ก็ดีนะเอาจักรยานมาเผื่ออีกคันแล้วกันนะเผื่อน้องได้เผื่อพี่ขี่ตัวเล็กตัวน้อยทั้งคู่เลยเอาให้เด็กไปนะมาครับลูกเผื่อไว้นะลูกนะเผื่อหนูขี่บ้างเผื่อน้องบ้างขี่เล่นบ้างแล้วก็ไปด้วยกันก็ได้นะดีใจไหมลูกดีใจมองให้ทั่วสิลูกโอ้ยเต็มไปหมดเลยเนอะอยากจะบอกอะไรคุณแม่คะบอกว่าเราเอาของไปคือเขาแล้วนะแม่เรามีของเราแล้วเราไม่ต้องเย็บของคนอื่นแล้วนะนะแล้วก็จะได้มีพลังกายพลังใจไปนะครับเอ้ายังไม่หมดนะครับมีอีกครับ AAIS มาครับพี่อูมาพี่อูส่งเลย AAIS นะครับประกันอุบัติเหตุอุ่นใจคุ้มครองให้อีก1ปีหวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้หนูซึ่งเป็นคนที่คิดนะแล้วก็มีหัวใจที่งดงามอยู่แล้วจะได้มีพลังมากขึ้นไปอีกเอาละเดี๋ยวมาดูพลังปัญญาของหนูในการที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นต่อไปด้วยนะปัญญาปันโซและทั้งหมดนี้ก็คือของปันสุขที่เตรียมไว้ให้กับครอบครัวน้องเฟสแต่ภารกิจที่น้องจะต้องผ่านไปให้ได้จะคืออะไรนั้นช่วงหน้ารู้กันครับ